เอาครับมากันที่ BG Stadium นะครับเป็นเกมคู่บิ๊กแมตช์นะครับต้องบอกซุปเปอร์บิ๊กแมตช์เลยนะครับคู่ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดครับวันนี้ทำศึกดาร์บี้แบดเมืองปทุมนะครับพบกับทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าด้วยบรรยากาศที่เร่งเร้าขนาดนี้นะครับนักบอล BG จะวิ่งกันขนาดไหนน่าสนใจนะครับคุณแดนครับคือเกมต้องการ3คะแนนทั้งคู่นะครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มนะครับเอาครับมาแล้วแบงคอกเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาในจอท่านผู้ชมเอเวอร์ตันคอนคาเวสยังเป็นปากกาเหล็กอยู่นะครับของทีมสารัตเข้าช่องมาสวยชนาทิพย์แหวกมาชนาทิพย์ยังมาอยู่ชนาทิพย์ลากเข้าไปชนาทิพย์ตวัดมาวิ่งยังไม่มาครับดานิโลนี่ช้าไปนิดเดียวครับโอ้โหแต่จังหวะนี้คล่องมากครับชนาธิปเอาครับมาดูฟรีคิกครับของทาง BG เฟรดดี้อาวาเลสจะเปิดเข้าไปลุ้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นลูกกากาศต้องไปเน้นกับพวกกองหลังนะครับสูงๆทั้งนั้นเฟรดดี้ยอดมาแล้วก็มงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เอาแล้วครับขึ้นนำแล้วครับเซดินอาเดียเหลือ0ครับนำแล้วครับ BG จากเซดินเอเดียเย่ครับยิงประตูแรกให้กับ BG ได้สำเร็จในซีซั่นนี้ครับหลังจากย้ายมาในช่วงเล็กที่2ครับคือก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวกับ BG ในเกมเจลิกเอเชียชาเลนจ์ยิงในเกมกับเซเดโซได้ด้วยครับนี่ครับตอนนี้เนี่ยจุดเด่นเนี่ยพวกบรรดาแผงหลังทั้งหลายแล้วก็ทำได้จริงๆเปิดมาเม่งๆเลยมงเด่งๆเลยนะครับสูงกว่าใครโอ้นี่ครับโดดซีดีนก่อนนะครับ2เมตร5เซนติเมตรนะครับซีดีนเอเดียเย่ครับนะครับ BG ตอนนี้ขึ้นนำแล้วแฟนบอลบอกว่ารู้นี้หลังสิ่งมาตั้งนานแล้วอ่ะมาลุ้นกันต่อนะครับแบงคอกนี่จะเดิมๆดำหน้านี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องดูครับว่าวันนี้ตัวผู้เล่นตัวหลักๆยังไม่ได้ลงสนามมาจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะโยนนี่ก็เสี่ยงเกินไปให้มาที่ปกเกล้าปกเกล้าแตกมาไหลออกมาให้นิติพงศ์นิติพงศ์ล็อกหลบมาได้นิติพงศ์ขวางเข้ามาตรงกลางวิสรุตจิ้มโดนดักดาวเอาแล้วครับตอนนี้เป็น BG บ้างสารัตเปิดมาให้กับชนาธิปควบมาทันครับชนาธิปตรงกลางรอให้มาประจำตำแหน่งแล้วเปิดเข้ามาดานิโล2ประตูต่อ0ครับ BG ปทุมขึ้นนำครับจากดานิโลอาเวสโอ้โห12นาที2ประตูนะครับแล้วเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยครับ2ประตูครับจบโดยดานิโลอาเวสเปิดโดยชนาธิปสงกระสินครับ 2-0 แล้วครับ BGหนีห่างทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเปิดตัวได้ร้อนแรงมากนะครับสำหรับ BG ในนัดนี้โอ้โหลายนิโรนี่โมงแล้วตอนนี้เจ็บโดนเจ็บบริเวณต้นแขนนะครับตรงบริเวณไหล่ดูครับจังหวะชนาธิปเปิดลูกนี้ครับโอ้โหแล้วพุทลงไปลูกนี้โมงแลกเจ็บเลยครับดานิโลอาเวสดูจังหวะยึกนิดนึงครับแล้วให้ดูภาษากายของเอเวอร์ตันกับทางสุพรรณเดี๋ยวดูนะครับพอตอนที่หลังจากที่เสียประตูไปแล้วนี่คือเนี่ยครับเอเวอร์ตันโวยเข้าไปหาสุพรรณ สุพรรณก็เนี่ยครับคือคู่นี้ไม่ค่อยได้จับคู่กันมากเท่าไหร่ครับโอ้โหแต่โมงคู่นี้นี่ให้โมงอีกทีได้ไหมอีกสัก10ทีเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนั้นเอาครับ2-0โมงยากนะครับต้องทุ่มลงไปทั้งตัวแบบนี้เป็นประตูที่4ของเขาในซีซั่นนี้แล้วนะครับดานิโลอาเวสกับ BG ครับโอ้วันนี้ทางเอาชนาธิปออกมาด้านข้างอาเวสด้านขวาชนาธิปด้านซ้ายนี่ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับสำหรับมาคาโตะเทกุระโมริครับเอาครับ 2-0 ครับเจ้าถิ่น BG หนีห่างไปแล้วโอ้ต้องมาดูว่าพวกวินเล่นโมต้าลุงรัตวงจันทึกนี่จะลงในช่วงเวลาไหนชนาธิปชินพัฒน์กลับมาที่ชนาธิปให้ชินพัฒน์โย
ยกมาแล้วคืนมาให้พิธีวัตรพิธีวัตรยังเข้าทางชินภัทรอยู่เล่นกันสั้นๆนะครับสามเหลี่ยมกันอยู่ตรงนี้ชินภัทรไหลเข้ามาตรงกลางทำชิ่งเข้ามาบอลเลยมาถึงเฟดดี้ไหมไม่ถึงแต่ว่าได้ยิงโดยอีลอฟานบอลมันเบาเกินไปครับตกพื้นแล้วก็ไปตรงตัวของปฏิวัติโอ้ปลายทางได้จบนะครับจังหวะขึ้นบอลลูกนี้ของ BG เจ้าถิ่นนะครับดูครับทำชิ่งช็อตนี้สวยมากนะครับบ่งบิดไปเข้าทางกองหลังของแบงคอกแล้วโดนยิงยัดโดยอีเดฟานฟานดี้ครับเบาไปหน่อยด้วยครับชินภัทรดีขึ้นหน้ามาพิธีวัตรตะวันติดสุพรรณพาบอลขึ้นมาสุพรรณยอดลูกนี้มาอาดิศักดิ์ลากมายังมีตัวมาซ้อนโอ้โหชนะพัทครับคือลูกนี้เนี่ยน่าจะสกัดมากกว่าที่ส่งหลังเลยครับโอ้ทำให้กิติพงษ์เล่นยากเสียเตะมุมครับ BG โอ้5นาทีสุดท้าย BG ครองบอลอยู่ธีรฟานออกมาที่เฟรดดี้ตัดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ล่วงลงไปผู้สินให้พิธีวัตรได้เปรียบบอลมาจังหวะนี้กฤษดายกมาได้พิธีวัตรโดนดักแล้วก็สารัตได้บอลให้กฤษดาโอ้โหโดนบินปัดทิ้งเข้าไปโดนปฏิวัติโอ้ได้จบครับกฤษดาลูกเก่งเลยครับซัดไกลลูกนี้เนี่ยไหลมาแบบนิ่มๆของสารัตอยู่เย็นครับแต่ถูกปฏิเสธโดยปฏิวัติคำใหม่คนนี้ครับดูอีกทีครับไหลนิ่มเลยครับแล้วซัดระยะ18หลาเลยนะครับจังหวะชิงแย่งของสารัตนี่ทำได้ดีครับดูครับซัดลูกนี้ปลายมือเหมือนกันเฟรดดี้เล่นสั้นบ้างเอาครับมาที่เฟรดดี้ยอดมาเอาครับหาจังหวะจะเข้าทำอยู่เอายังไงดียอดมาตรงนี้ได้มงโอ้โหหลุดกองออกไปครับอิรฟานเกือบบวกประตูที่3ให้กับทีมได้นะครับอิรฟานฟานดี้โอ้นี่ขึ้นขวาบ้างครับ BG จังหวะคอสมาลูกนี้ครับบอลนี่มันโค้งแล้วโดนไม่ดีครับอิรฟานโอ้โหวันนี้นี่เปิดออกมาทางด้านขวามงมาครับอิรฟานให้เฟรดดี้ล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรพีรพัฒน์พาบอลขึ้นมาพีรพัฒน์คนเดียวไหลมาวีรเทพออกไปทางด้านซ้ายให้รัชนาธรัชนาธให้พีรพัฒน์ตวัดมาแล้วก็ลูกนี้ยิงโอ้โหตามมาครับ2-1ประตูต่อ2ครับจากปกกล้าวนันครับ BU เอาจนได้เหมือนกันนะครับ BU จังหวะลูกนี้ท้ายของครึ่งเวลาแรกแล้วครับ BG ไปพลาดท่าเองนะครับจากหกเก้านานเลยครับ1ประตูต่อ2ครับไล่มาแล้วครับแบงคอกยูไนเต็ดดูกันอีกทีครับจังหวะนี้ครับห่างไปหน่อยครับจังหวะตัดเข้ามาแล้วปล่อยให้ยิงง่ายๆเลยครับมีปกเก้าอยู่ตัวเดียวด้วยนะครับดูครับตัดนี่มาตรงนี้เนี่ยโอ้แทรกมาจากด้านหลังเลยครับปกเก้านั้นเปิดมันจะไม่ดีแล้วด้วยเลยครับพอมันไปโดนขาของทางกฤษดาเนี่ยมันเหมือนปั้งมาให้กับทางปกเก้านะครับโอ้โหแล้วแปรลูกนี้นี่พยายามจะหนีบล็อกแล้วก็ทำได้ดีดึง2ครับดูแบงคอกไล่มาแล้วครับกลับมามีชีวิตชีวานะครับกองเชียร์ของแบงคอกเวลาในครึ่งแรกก็กำลังจะหมดเซดินยอดขึ้นไปดานิโลโมงแล้วตามเล่นเองครับดานิโลไปเองได้ดานิโลโอ้โหแต่เจอสุพรรณครับมาสกัดได้ทุ่มเข้ามาดานิโลให้เฟรดดี้ไหลคืนมาอีลฟานเฟรดดี้จะเล่นแหมแล้วก็ดานิโลก็ไม่ขยับจังหวะนี้รัชนาเสียบอลให้กับชินภัทรและผู้ตัดสินก็เป่าลูกบิดหมดครึ่งเวลาแรกนะครับบีจีปทุมครับออกนำทูแบงคอกไป2ประตูต่อ1เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงพักครึ่งครับบีจีอาจจะได้ใช้แผนที่ตัวเองซ้อมมาด้วยนะครับเอาไว้เจอทีมชุดแรกของแบงคอกแล้วนะครับเอาครับเกมครึ่งหลังเริ่มมีทีมฝ่ายเคลียร์บอลเปิดยาวขึ้นมาดานิโลพักโดนมงสกัดมาได้เอาครับมาดูครับเฟรดดี้อัลวาเรสกับฟรีคิกจังหวะนี้ล
ลุ้นทำประตูหนีห่างเฟรดดี้โอ้โหแฟนบอลถึงกับฮือฮาเลยคราวนี้เป็นแบงคอกบ้างครับที่ขึ้นเกมมาทางชยาวัฒน์ชยาวัฒน์สับขาหลอกชยาวัฒน์โอ้ทางขวามาแล้วครับตอนนี้บอลมาถึงรุ่งรัตน์ออกกลับไปครับมาถึงทางฝั่งของนิติพงศ์ให้รุ่งรัตน์รุ่งรัตน์โยกตัดเข้ามารุ่งรัตน์ยิงซ้ายตกตัวกิติพงศ์โอ้ยรับเอาไว้ได้ครับกิติพงศ์ผู้แถวเชือกนะครับจังหวะขึ้นเกมด้านขวาน่ากลัวเลยครับดูครับโยกตรงนี้เนี่ยแล้วตัดเข้าในได้จบด้วยเลยครับแต่ว่ากิติพงศ์ผู้แถวเชือกยังอ่านได้ดีครับยาวัฒน์ลากมาแล้วจะเปิดลูกนี้แม่ไปไม่ถึงด้านซ้ายเอาละครับดานิโลได้บอลหลุดมาดานิโลแล้วก็หลบไปอีกทีนึงแล้วก็ซัดโอ้โหดีเกือบทุกอย่างยกเว้นลูกยิงครับโอ้โหจดจ่อเลยครับแตะหนีปฏิวัติคำใหม่ไปได้แล้วนะครับแล้วดูจริงลูกนี้จากจังหวะสวนกลับนะครับไปด้วยตัวเองเกือบที่จะจบด้วยตัวเองเหมือนกันดูครับเอาบอลเข้ากรอบแล้วแตะหนีจังหวะตบลูกนี้เลยครับเหมือนจะยิงเน้นแล้วครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบโอ้โหดีทุกอย่างครับไม่ว่าจะมงหลบแล้วก็ลากหลบแต่ว่าไอ้จังหวะสุดท้ายนี่ดีครับเสียดายครับถ้าหนีห่าง 3-1 นี่โอ้โหแบงคอกนี่วูบลงไปเลยนะครับโอ้แฟนบอลดีเฮแล้วครับลูกนี้ยังไงต้องสกอร์แล้วครับเอาครับแต่ก็ส่งสัญญาณเตือนแล้วเหมือนกันนะครับสารัตเปิดลูกนี้มาตรงกลางปัดทิ้งออกไปก่อนครับปฏิวัติเปลี่ยนฟังเตะมุมครับดูจังหวะเปิดของสารัตอยู่เย็นนะครับเปิดเข้ามาปฏิวัติได้ออกมาเช็คระยะแล้วชกออกไปได้ครับไปให้ไดโลอาเวสได้มงนะครับกล้าเปิดมาเสาแรกแล้วเลยมายังไงลูกนี้โดนจิ้มโอ้โห 2-2 เลยครับโอ้โหวิสรุตอิมูระทำประตูตีเสมอครับให้กับทางแบงคอกได้โอ้โหดูครับโอ้ชุลมุนหน้าประตูแล้วปล่อยให้วิสรุตอิมูระได้เล่นแบบง่ายๆเลยครับแล้วยิงเลือกเลยครับวิสรุตเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีนึงครับโอ้ลงมากครับโอ้โหแนวรับเนี่ยโดนส่งสัญญาณเตือนหลายหนนะครับบอกว่าบางครั้งนี้ไม่มองตัวที่กว้างอยู่เนี่ยครับจังหวะนี้ครับลักษณะคล้ายๆกับลูกแรกเลยครับพยายามฟ้องแฮนด์บอลเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมแต่ว่าตอนนี้จิ้มเข้าไปแล้ว 2-2 เนี่ยครับโอ้โหแล้วนิพิธิวัฒน์เองก็มัวแต่ไปฟ้องกับกรรมการนะครับเลยไม่ได้ดูบอล 2-2 ที่มาในไทม์ไลน์สำคัญพอดีครับลองดูว่า BG จะขยับแบบไหนครับ BG จะว่ายังไงจะมีการขยับปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไหมแต่ตอนนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่นะครับจะไปผ่อนจะไปแผ่วไม่ได้อีกแล้วนะครับตอนนี้โดนตีเสมอมาได้จากการนำ 2-0 พีทีวัดไหลมาช่องนี้สวยเลยสารัตน์แล้วกับชนาธิปก็วิ่งตีคู่มาแล้วดานิโลก็มาเลือกออกไปทางขวาก่อนให้กับเฟรดดี้เฟรดดี้ต่อให้ชนาธิปชนาธิปหักมาติดชนาธิปอีกทีนึงจะแบกไม่ผ่านแต่ว่ายังคอมบอลได้อยู่ให้ไปที่เฟรดดี้เฟรดดี้ยอดออกไปลูกนี้ตั้งมาพิธีวัดโอ้โหดานิโลตั้งมาให้แล้วนะครับแต่ว่าพิธีวัดหลักไม่ดีครับจังหวะยิงโอ้เกือบ3เหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะกดของพิธีวัดเนี่ยพักแล้วจะยิงต่อทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับดูครับเปิดข้ามไปโบกตั้งมาแล้วพักอกยิงลูกนี้บอลมันข้ามคานออกไปครับพิธีวัฒน์สุกิจธรรมกุลยิงฉีกด้วยเลยครับพยายามฉีกมาอีกเสาหนึ่งครับนั่นแหละครับโดนเล่นยากเสียบอลไปวันเดอร์ไหลมาทำชิ่งไม่ได้เหมือนกันเอาครับบีจีเข้าไปแต่ว่าบอลมาของวิสรุตเข้าช่องมาวันเดอร์โอ้ยแนวรับของ BG จับไปเล่นยากไม่ได้นะครับชนะพัฒน์เมื่อสักครู่นี้มาดูครับจังหวะนี้ครับจากจังหวะการตัดสินใจของชนะพัฒน์บัวพันธ์นะครับปล่อยให้วันเดอร์ได้ปั่นโค้งลูกนี้ดีที่บอลมันไม่ตรงกรอบนะครับมองตั้งไปทีเอเวอร์ตันตอนนี้บียูขึงบ้างเหมือนกันไหลต่อมาให้รุ่งรัตน์โล่ง
ลุงรัตยังไงลุงรัตยิงยัดมาแล้วจังหวะนี้วิรเทพจับบอลยาวโอ้โหจะแก้ครับมีกฤษดาเข้าเร็วนะครับทำให้วิรเทพต้องรีบยิงโอ้เฉียดไปเฉียดมาเหมือนกันนะครับเกมรับของ BG ครับต้องมีสมาธิมากกว่านี้หน่อยครับเกมมันจะจบแล้วนะครับดูครับมาปล่อยให้มีพื้นที่แล้วก็เลือกเลยครับปัดมาเข้าทางวิรเทพยังดีที่วิรเทพไปยิงไม่ดีด้วยครับอันตรายมากนะครับกิติพงศ์เปิดมาขึ้นหม่งไม่โดนอีกแล้ววันนี้เอเวอร์ตันชนะเอาแล้วลูกนี้หลุดมาปกเก้าปกเก้าเข้าไปในกรอบเขตโทษปกเก้าล่ามาแล้วก็ยิงแรงโอ้โหติดเซฟครับของกิติพงศ์ซุปเปอร์เซฟเลยโอ้โหที่เซฟสำคัญเลยนะครับกิติพงศ์คุณเดี๋ยวเชือกคือบอลมันเหมือนจะไม่มีอะไรครับปกเก้านี่พาเข้าไปในกรอบแล้วได้จบด้วยนะครับดูครับจังหวะแซงลูกนี้ครับมองแล้วครับมองแล้วเลือกนี่เซฟแบบโอ้หายใจทั่วท้องเลยครับกิติพงศ์กูเดี๋ยวเชือกโดนศีรษะโดนศีรษะด้วยครับศีรษะนี่ถ้าสูงอีกหน่อยนี่เป็นประตูเลยนะครับวางเข้าไปเลยครับในตรงเส้นก่อนเขตโทษพักมาวินเล่นกดเล่าโอ้โหติดเซฟแล้วก็ยังเข้าทางของปกเก้าคล้องมาปกเก้าคนเดียวเลี้ยงมาแล้วก็ปล่อยให้วันเดอร์ยิงลูกนี้ก็ไปติดอีกโอ้โหเป็นอีซานวานดี้ครับมาช่วยเซฟไว้ได้สำคัญ BG ต้องดึงบอลกลับมาเล่นในแนวทางของตัวเองให้ได้นะครับดูครับลูกนี้เป็นเซฟสำคัญของกิติพงศ์แล้วปล่อยให้ดึงบอลเล่นขนาดนี้เนี่ยอันตรายเลยนะครับครับดูดิครับโอ้นี่เซฟช่วยชีวิตเลยครับอีกซานฟานดี้5นาทีเสร็จผ่านไปแล้วบอลมาถึงพิธีวัตรเอามาเปิดลูกนี้แล้วก็ตกมาจังหวะนี้โอ้โหออกมาอย่างนี้ปฏิวัติยังไงโอ้โหออกมาทำฟาวหรือเปล่านะครับชนะนันล่วงลงไปเลยใบแดงเลยครับเดี๋ยวใบแดงใครเนี่ยดูจังหวะบวกลูกนี้นะครับดูสินตีใบแดงให้ในช่วงเวลาครึ่งหลังเนี่ยจะหมดอยู่แล้วครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใบแดงใบแดงใครเดี๋ยวดูนะก็ตกโอ้ยอาจจะมองที่เท้าของชนะนันหรือเปล่าครับครับปฏิวัติออกมาโอ้ชนะนันโดนใบแดงนะแบบนี้จังหวะยกทับเนี่ยครับไปค้างแล้วไปโดนศีรษะของปฏิวัติคำใหม่ครับเป็นใบแดงเลยนะครับของชนะนันจังหวะแบบยกเท้าสูงคือพยายามจะเกี่ยวบอลให้หลบปฏิวัติแล้วครับแต่มันดันไปโดนหน้าโดนบริเวณคอนะครับของปฏิวัติ ชนาธิปแมนๆขอจังหวะเดียววัฒนากรวัฒนากรเปิดลูกนี้ไม่มีใครครับแม่เลยอีกซานไปแล้วพุทธศิลป์ก็เปิดลูกวิดจบ90นาที BG ปทุมครับเสมอกับทางทูแบงคอกไป2ประตูต่อ2นะครับ BG ได้ประตูจากเซดินเอเดียเย่นะครับแล้วก็ดาริโลอัลเวสครับ